สอนสมัครทดลองใช้ฟีเจอร์ PIP บน YouTube สวัสดีค่ะคลิปนี้นุ้งนิ้งจะมาสอนวิธีสมัครแล้วก็เปิดใช้งานฟีเจอร์ PIP ของ YouTube นะคะซึ่งจะเป็นการชมวิดีโอที่มีหน้าต่างขนาดเล็กลอยขึ้นมาขณะที่เราใช้งานแอปอื่นๆค่ะโดยการจะใช้งาน PIP YouTube ในตอนนี้นะคะมี2เงื่อนไขด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะเราจะต้องเป็นสมาชิก YouTube Premium ก่อนค่ะอันนี้สำคัญเลยและข้อที่2นะคะเราจะต้องไม่ทดลองใช้ฟีเจอร์อื่นๆอยู่แล้วค่ะก่อนอื่นก็เข้าไปอัปเดตแอป YouTube ใน iPhone ของเราให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะโดยเข้าไปที่ App Store แล้วก็กดอัปเดตเลยค่ะจากนั้นให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ youtube.com/new นะคะเดี๋ยวนุ้งนิ้งจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะเผื่อใครหาไม่เจอค่ะพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็เลื่อนหาการแสดงภาพซ้อนบน iOS ค่ะจากนั้นก็ให้กดที่คำว่าลองเลยทีนี้ก็เป็นการสมัครทดลองใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอสมัครทดลองใช้เสร็จแล้วนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปล็อกเอาท์ออกจากแอป YouTube ก่อนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใหม่ค่ะพอล็อกอินแล้วนะคะเปิดแอปขึ้นมาค่ะเรามาที่หน้าแรกของ YouTube ก่อนนะคะให้สังเกตไอคอนชื่อของเราที่มุมบนขวานะคะจากนั้นให้กดที่การตั้งค่าค่ะทั่วไปแล้วก็เราจะเห็นคำว่าการแสดงภาพซ้อนภาพนะคะให้เราเลื่อนเปิดเลยค่ะจากนั้นให้เราลองดูวิดีโอสัก1คลิปนะคะว่าเราใช้งานได้ไหมพอเปิดเครื่องมานะคะเราก็สไลด์หน้าจอออกไปค่ะเพื่อเป็นการปิดแอป YouTube เราจะเห็นว่าเราสามารถใช้งาน PIP YouTube ได้แล้วนะคะสามารถย่อขยายให้เล็กหรือใหญ่ได้ตามต้องการแล้วก็เลื่อนไปไว้ที่ส่วนไหนส่วนหนึ่งของหน้าจอได้ด้วยค่ะทีนี้เราก็สามารถใช้งาน YouTube PIP ได้แล้วนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องเป็นสมาชิก YouTube Premium ก่อนนะและวิธีเปิดใช้งาน PIP YouTube ก็มีง่ายๆแค่นี้ละค่ะยังก็ไปลองทำตามดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุ้งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ